เลยเนี่ยอุ้ยหนาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราค่ะรู้สึกหนาวๆเหมือนกันไหมคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะตอนเช้าๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยยอดดอยยอดภูเนี่ยอากาศหนาวมากเป็นพิเศษเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เลยจะชวนคุณผู้ชมมาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเราคำว่ามากในภาษาใต้เนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรนะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเราก่อนสิจ๊ะพื้นที่ไหนหนาวมากหนาวน้อยภาคเหนือค่ะอากาศหนาวกับมีลมแรงบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีลมแรงบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 14 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 14 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้มีอากาศเย็นกับมีลมแรงกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรากับคำว่ามากในภาษาใต้เขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับเจ้าของภาษาคุณแม็กไตรนุ่มแก้วคำว่ามากหรือเยอะภาษาใต้จะใช้คำว่าจังหู้จังหู้เยอะมากคือจังหู้ตัวอย่างเช่นแหลกว่าเนี่ยไปวัดเจดีย์วัดไอ้ไข่มาแม้เป็นแม่คนเนี่ยจังหู้เลยคือไปวัดเจดีย์วัดไอ้ไข่มาแล้วคนเนี่ยเยอะแต่ที่สำคัญคืออย่าลืมใส่แมสป้องกันตัวเองด้วยนะครับขอบคุณคุณแม็กมากๆเลยค่ะเข้าใจแล้วจังหู้คือบอกให้รู้ว่ามากคิดถึงมากจะบอกอย่างไรให้เธอรู้ฮู้ฮู้ฮันโนไปดีกว่าคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คืออากาศบ้านเราบ๊ายบายค่ะ